ผมเลื่อน Facebook ไปเจอคลิปแปลกๆคลิปนึงนะครับเขาเอาไม้ไผ่ฮะมาทำเป็นขบูนฮะแปลกดีนะครับไม่รู้ทำจากประเทศอะไรเดี๋ยวมาดูของไทยเราบ้างครับนี่ของไทยเราสวยกว่าเยอะครับไปครับเดี๋ยวไปลองไปทำดูครับตรงนี้ผมจะทำเป็นส่วนของถ้วยขบูนครับผมจะใช้เป็นตรงป้องของมันเลยครับนี่ความสูงก็กะเอาพอดีครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นส่วนของรู ID เข้านะครับนี่จะเป็นถ้วยน้ำมันด้านบนก็จะเป็นลูกชักลูกเร่งนะครับลักษณะจะเป็นเหมือนตัวบวกเลยนี่ประมาณนี้ฮะผมจะต้องมาเจาะรูนะครับเพื่อใส่ลูกชักลูกเร่งนะฮะนี่ครับตรงนี้เป็นส่วนของลูกเร่งนะครับผมจะพยายามทำให้มันแนบสนิทที่สุดเลยนะฮะตรงนี้สำคัญเลยนะครับถ้าอากาศมันรั่วเยอะเครื่องยนต์มันก็จะเร่งอย่างเดียวเลยครับผมจะใช้กาวล้อนะครับหยอดนำไปก่อนครับพอมันอยู่ตัวแล้วจะใช้กาวมหาอุดปั้นๆแล้วก็อุดรูที่มันรั่วเลยนะครับจะใส่แค่นมหนูน้ำมันนะครับนมหนูอากาศจะไม่ได้ทำนะครับThank you.
ตอนนี้นะครับลูกเร่งมันยังขยับซ้ายขวาได้อยู่นะครับผมก็เลยต้องมาเจาะยึดแบบนี้นะครับแล้วก็มาผ่าทําร่องให้ลูกชักวิ่งขึ้นวิ่งลงตรงๆนะครับนี่เลยจะทําให้ลูกชักขึ้นลงแบบตรงนะครับไม่เบี้ยวซ้ายขวานะฮะก็ดูมาจากคาบูจริงเลยครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับฝาคาบูผมนี่มีปากแตะด้วยครับปากแตะนิดนึงก็เอาครับแล้วก็ตรงช่วงคอลีดจับนะครับผมจะใช้เป็นเหล็กเอานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราขันคอลีดถ้าเราใช้เป็นไม้เราขันคอลีดบีบมันไม้มันจะแตกครับใช้เป็นเหล็กเอาครับนี่ครับแจ๋วผมทำท่อเจ็ตไว้ด้วยนะครับนี่ไม่รู้จะใช้งานได้หรือเปล่าทำเท่ๆไปงั้นแหละครับเดี๋ยวครับนี่เป็นไงบ้างครับโคตรเท่นะฮะอย่างแปลกครับผมไม่ได้ทำลูกลอยปิดเปิดน้ำมันนะครับผมก็เลยมาใช้เป็นวาล์วปิดเปิดเอานะครับถ้าเราปล่อยไหลจากถังโดยตรงเนี่ยน้ำมันท่วมแน่นอนฮะผมใช้วาล์วหลีเอานะครับมาครับพร้อมนะครับสตาร์ทครั้งแรกครับลุ้นไปพร้อมกันจะติดไหมโอ้มันติดง่ายมากเลยนะครับผมคิดว่ามันจะยากกว่านี้ซะอีกนะครับถึงว่าต้องเอาน้ำมันล่อต้องจูนนู่นจูนนี่นะฮะติดแล้วครับติดง่ายๆเลยนะครับแต่ออกปลายทางน้ำมันหนาเลยอ่ะหลุดโอ้โหเฮ้ยแต่เจ๋งนะครับแต่มันหลุดก่อนแจ๋วแจ๋วครับเดี๋ยวซ่อมก่อนยังไม่ทันจะไปไหนเลยนะหลุดแล้วแล้วกาวมหาอุดนะครับไม่ได้ผลกับไม้ไผ่เลยฮะไม้ไผ่ผิวมันลื่นนะครับผมก็เลยเชื่อมเข้ากับสายคันเร่งจริงเลยนะครับโอเคแจ๋วหวังว่าครั้งนี้จะไม่หลุดแล้วนะครับอีกแล้วคราวนี้ข้างล่างครับข้างบนอยู่ข้างล่างหลุดเอาไม่อยู่ครับกาวมหาอุดเดี๋ยวผมจะเจาะรูเอาลวดร้อยล่างร้อยบนเลยดีกว่านะครับแล้วก็ขันบิดหนีบมันไว้เลยครับไม่ไหวฮะแค่เครื่องสะเทือนก็หลุดแล้วนะครับกาวมหาอุดนี่ใช้ไม่ได้เลยครับผิวมันลื่นครับผิวไม่ไผ่โอเคครับประมาณนี้มาลองกันใหม่ครับ
มารอบนี้เจอปัญหาครับยังไม่ทันเร่งเลยครับเครื่องมันเร่งแรงมากนะครับน่าจะมีอากาศรั่วตรงไหนที่มันเข้าเยอะๆนะฮะนี่ครับผมเอากาวมาปิดไว้ตรงนี้ด้วยครับโอเคครับได้ประมาณนี้แหละฮะลงตัวที่สุดของมันแล้วครับเสียงมันจะออกแบบน้ำมันหนาน้ำมันท่วมหน่อยครับโอเคครับคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างครับคาบูธรรมชาตินะฮะมันก็วิ่งได้นะครับแต่ถ้าจะเอามาใช้งานจริงๆก็ไม่เวิร์กหรอกครับรถพังแน่ๆแล้วนะฮะแล้วแบบโคตรกินน้ำมันนะครับก็มาทำให้ดูขำๆนะครับดูกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้แล้วคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ